ขึ้นไหนขึ้นไหนเสียงอะไร
ชะบายจู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 โอเคจริงมากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมยาวขึ้นมากเลยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาดูสิเลมอนยาวขึ้นเยอะเลยผมยาวขึ้นเกือบหนึ่งนิ้วโอ้ผมยาวเร็วจริงๆแสดงว่าสระผมบ่อยไม่รู้เลมอนเป็นไงมั่งผมยาวขึ้นเลมอนเลมอนเป็นอย่างนี้ไม่พูดถึงเลมอนว่าหนึ่งอาทิตย์เป็นไงบ้างที่ผ่านมาเท่าที่เริ่มชินบ้านละแล้วก็เมื่อกี้คนติดพีทตื่นเช้าชอบมาปลุกแบบปลุกอ่ะปลุกเป็นเริ่มฉี่เป็นขี้ยังไม่ค่อยแต่เริ่มฉี่เป็นแล้วก็เริ่มนอกบ้านได้แต่ว่านี่เพิ่งไปหาหมอมีปัญหาเรื่องอะไรนะลำไส้เหมือนใครก็ไม่รู้ขี้ไม่เป็นก้อนขี้เหลวขี้แตกขี้แตนคุณหมอตรวจคุณหมอที่โรงพยาบาล US สุดน่ารักแล้วก็หมอตรวจว่าเจออะไรนะส่องเจอบิดมันเป็นเหมือนกับคือจริงๆในลำไส้ของสัตว์จะมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าเลมอนมีแบคทีเรียเยอะกว่าปกติเยอะกว่าชาวบ้านเขาไม่ปกติกับมีเชื้อมีเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบิดอะซึ่งมันบิดเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งโปรโตซัวคล้ายๆกึ่งเป็นพวกปรสิตอะไรเงี้ยแพ็กทำนองนั้นแต่มีบิดอยู่มัน2ตัวต่อ1หน่วยเซลล์อะไรที่เขาส่องดูในกล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องจูดใช่ก็แล้วมันก็มีส่วนมาจากว่าตัวฟาร์มด้วยตัวคนที่เลี้ยงมาก่อนเราก่อนที่เราจะไปรับเนี่ยอาจจะแบบให้อยู่กับหมาหลายตัวมันมีการแบบสัมผัสกันเลียกันใช่จริงหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ถ้าหมามาจากฟาร์มอะไรเงี้ยจะเจออะไรพวกเนี้ยทั่วไปเพราะว่าเป็นของแถมมาด้วยเพราะว่าเขาอยู่รวมกันแล้วเขาก็ไปเลียก้นกันเลียก้นกันไปเลียก้นกันมามันก็สะสมอยู่ในท้องเขาใช่แล้วการที่น้องมาอย่างเงี้ยน้องยังเป็นเด็กคือภูมิน้องยังต่ำภูมิต้านทานเขาต่ำแล้วเขาเลียทุกอย่างอ่ะเลียพื้นเลียนู่นเลียเลียหน้าเรามันก็แบบเชื้อโรคไปหมดทีหมอก็เลยเตือนมาว่าจะเล่นกับน้องทุกครั้งต้องล้างมือก่อนต้องให้สะอาดนอกจากน้องจะติดแล้วเราติดน้องได้เหมือนกันใช่ใช่อันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าไอ้บิดเนี่ย
เราสามารถติดจากน้องได้คุณหมอก็เลยเตือนว่าสมมุติถ้าน้องอึในบ้านต้องรีบเอาเดตตอแบบคลีนล้างทันทีแล้วก็เพื่อให้อะไรไม่ให้เชื้อมันเพาะแพร่พันธุ์อีกหรือแม้แต่กระทั่งแบบบนหญ้าถ้าบ้านใครมีหญ้าอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดทิ้งเพราะว่าอีเชื้อพวกเนี้ยมันสามารถแพร่กระจายสู่คนได้แล้วมันแบบถ้าปล่อยทิ้งไว้อยู่กับก้อนอึมันก็จะแบบค่อยๆแบบมันจะไม่ไปไหนอ่ะมันจะรอจนกว่าจะมีคนมาดมก้อนอึนั้นน่ะแล้วก็แบบปุ๊บก็ไปต่อกลับเข้ามาใหม่ใช่ซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นมาแรงวันที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ควรทำความสะอาดดีแต่โดยรวมนี่คือ1วีคที่เราได้เลมอนมาแล้วก็เลมอนเป็นหมาเซเลบประมาณนึงเลยที่มีแต่คนรักคนหลงแล้วก็พกพาไปด้วยง่ายอย่างล่าสุดที่ลูกพี่ไปโรงพยาบาลมันหน้าลมตอนแบบไม่สบายใจตอนนั่งรถระหว่างทางไปเลมอนก็ร้องไห้นะร้องไห้หนักมากเลยเลมอนก็เลียน้ำตาตลอดเพราะว่าเลมอนหิวน้ำนั่นเองก็เลยมาเลียน้ำตาบ๊ายบายค่ะ